ที่เกิดในวันจันทร์งานเหนื่อยงานวุ่นวายมีปัญหาเยอะปัญหารอบตัวนะครับอาจจะมีความไม่สบายใจความหงุดหงิดบางอย่างหรือถูกกดดันมาก็ได้นะครับต้องใช้ความอดทนเยอะๆนะครับสำหรับในการดําเนินชีวิตการงานในวันนี้ครับเรื่องของการเงินยังพอมีโชคมีลาบการเงินที่ดีอยู่นะครับสําหรับคนวันจันทร์แต่ว่าเรื่องความรักก็มีอุปสรรคไม่แพ้กับเรื่องงานเลยทีเดียวนะครับพูดง่ายว่าเรื่องของการงานกับความรักอ่ะไม่ค่อยดีนะ จะติดต่อเรื่องนี้หรือว่าพูดคุยเจราจาอะไรยังไงเนี่ยเรามัระวงังแล้วต้องระมาระวังความขัดแย้งกับคนรักคนใกล้ชิดด้วยนะครับมาต่อกันที่วันถัดมาคือวันอังคารผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับดวงการงานเนี่ย มีทิศทางที่ดีมีเป้าหมายใหม่ๆนะครับหรือว่าอาจจะมีการประชุมวางแผนในการงานนะครับมีการสั่งงานกันมีการได้รับมอบหมายการงานเข้ามาถือว่าทําได้ดีแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับเป็นไปตามขั้นตอนของมันนะครับรับรื่นดีเรื่องของการเงินก็มีโชคนะครับมีโชคทั้งจากคนรักเพศตรงข้ามหรือว่ามีโชคแบบราบรอยมีโชคแบบโดยเสน่หาอย่างนี้เป็นต้นการเงินถือว่าโอเคนะครับการเงินอยู่ใน เกณฑ์ปานกลางค่อนข้างไปทางดีนะครับหมุนเงินอะไรต่างก็ราบเรื่อนดีครับราบเรียบดีแล้วยังมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินด้วยนะครับหากว่าเราเดือดร้อนเรื่องเงินส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอกันด้วยเรื่องของการงานสำหรับคนโสดอยู่อาจจะเจอกันในที่เรียนที่ทํางานก็ได้นะครับเจอคนใหม่ๆเข้ามาพบปะผู้คนหน้าใหม่ๆส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยมันจะหมายถึงการปรึกษากันเรื่องของการงานแล้วหรือว่าการวางแผนชีวิตครอบครัวบางอย่างนะครับในวันนี้ถือว่าความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ แล้วต่อกันที่วันถัดมาก็คือวันพุธผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงการงานยังไม่ค่อยนิ่งยังไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางออกนอกสถานที่ก็ได้นะฮะหรือว่าอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ส่งผลให้มีปัญหาเข้ามาแก้วุ่นวายปวดหัวในวันอังคารที่ส0นี้ด้วยก็ได้นะครับยังไงก็อาจจะ มีปัญหานิดนึงนะครับแต่ว่าจะผ่านพ้นไม่ได้อยู่ระวังไปทะเลาะกับคนรอบข้างแลวกันนะครับส่วนคนที่ค้าขายก็ระวังเรื่องอารมณ์อย่าไปทะเลาะกับลูกค้าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับค่อนข้างไปทาง ดีนิดนึงคือมันหมุนเวียนได้สะดวกคนที่ต้องหมุนเงินก็จะผ่านพ้นไปได้โชคลาภรับร,บรบอยอะไรไม่ค่อยมีหรอกครับแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับการหมุนเงินที่ผ่านพ้นไปได้นั่นเองพอดีพอดีพอเพียงครับเรื่องของความรักครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์การพบเจอพูดคุยพบปะกับคนใหม่ๆนะครับส่วนคนที่มีคนรักแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอ,อ,อาจจะมีการประชุมการพูดคุยการปรึกษาหารือกันบางอย่างนะครับ ความสัมพันธ์ก็มีการพูดคุยกันในทิศทางที่ดีแล้วกันนะครับหรือว่าการปรับความเข้าใจกันก็ได้มากันที่วันพฤหัสบ,บดีครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสด,ดวงการงานสบายๆราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไม่ต้องกังวลครับส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีเกณฑ์การเสียเงินเสียทอง มีทรัพย์สินเงินทองข้าวของเสียหายก็ได้เรมาระวังทรัพย์สินของเราเล็กนิดนึงครับอาจจะเสียเงินกับเรื่องที่ไม่เต็มใจนักหรือว่าเรื่องที่ไม่ควรเสียครับโชคลาภก็ยังไม่ค่อยมีนักนะฮะส่วนเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีความขัดแย้งกับคนรักหรือคนใกล้ชิดมีการกดดันกันบางอย่างนะครับมีเรื่องอะไรที่มันเอาแต่ใจปรับตัวเข้ากันไม่ได้พูดคุยกันไม่ลงตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเน้นเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าซึ่งจะทะเลาะขัดแย้งกันนะครับมาที่วันศุกร์กันบ้างครับ ผู้ที่เกิดในวันศุกร์ดูจะมีปัญหาหลายๆประการเลยทีเดียวการงานอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวนักนะครับอาจจะมีเรื่องติดติดขัดขัดนะครับมีเรื่องอึดอัดกังวลใจหลายอย่างเคลียงานไม่เสร็จไม่สําเร็จเป็นต้นงานผิดพลาดเป็นต้นนะครับเรื่องของการเงินก็ยังมีปัญหาเรื่องเงินการหมุนเงินไม่ค่อยดีเลยนะครับเงินตึงมือหรือว่าคนติดหนี้เราเราไปทวงเข,เขาเขาก็ยังไม่มีให้นะครับหรือว่าเราจะไป มีคนมาทวงหนี้เราเราก็ไม่มีจ่ายเงนินทนกันเงินก็นิดนึงนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับความพร้อมต้องมีมีสติส่วนเรื่องของความรักนะครับก็มีเกณฑ์ขัดแย้งอีกขัดแย้งกับคนรักคนรอบข้างคนใกล้ตัวคนวันศุกร์นะครับจึงต้องระมัดระวังตัวเองทุกฝีก้าวในวันอังคารที่10นี้ครับจะคิดจะทําอะไรเนี่ยต้องรอบคอบคิดดีๆครับมาที่วันเสาร์กันบ้างครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์การงานนะครับ ถือว่าโอเครับเลื่นดีนะครับเน้นการช่วยเหลือคนรอบข้างหรือว่ามีคนมาช่วยเหลืองานเราก็ได้นะครับงานเชิงบริการค้าขายดีทีเดียวมีคนมาอุดหนุนค่อนข้างสมบูรณ์ส่วนเรื่องของการเงินครับมีโชคมีลาบมีลาบลอยมีคนให้โดยเสน่หานะครับแต่ว่าการเงินอาจจะยังไม่ค่อยมีเหลือเก็บหรือว่ายังเก็บไม่ค่อยได้ในวันนี้นะครับมีเรื่องต้องใช้จ่ายออกไปโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทางครับหรือเกี่ยวกับเพศตรงข้ามก็ได้นะส่วนเรื่องของความรักต้องระมัดระวังความขัดแย้งการทะเลาะเบาแหวงกับคนรักคนใกล้ชิดครับ มาต่อน,นี่วันสุดท้ายของเราก็คือวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับการงานประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับทำกิจการแรงต่างของตัวเองได้อย่างดีหน้าที่รับผิดชอบสําเร็จลุล่วงครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยรู้จักเก็บหอมรอมริบพอสมควรยังใช้จ่ายแบบมือเติบหรือว่าใช้จ่ายแบบเงินเกินตัวอยู่แต่ยังหาได้มากกว่าที่ใช้ครับ เรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์โชคดีมีเกณฑ์การพบปากกับบุคคลใหม่ๆนะครับส่วนคนที่มีคู่รักแล้วความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นการปรับความเข้าใจหรือว่าการกระชับความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยครับ